เอาละครับกราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกเกดัมสตูดิโอสัตว์แต่ละสายพันธุ์แต่ละประเภทมันก็จะมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันออกไปบางตัวอาจจะมีนิสัยดุร้ายแต่ว่าบางตัวก็แสนจะใจดีใครที่เข้ามามีทีท่าไม่ดีนะโดนสัตว์ตัวนั้นใส่ยับอ่ะและบางตัวนะครับที่มีนิสัยนิ่งเฉยก็อาจจะหาว่าเป็นสัตว์ที่ยอมคนง่ายอีกแต่แท้ที่จริงไม่ใช่อ่ะสิโดนสวนกลับมาเกือบเอาชีวิตไม่รอดโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปรับชมจุดจบของเหล่าสัตว์ที่พาไปหาเรื่องศัตรูผิดตัวได้หน้ามืดตามัวกลับมาเน่เอาล่ะครับเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไปรับชมมุมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อแพะถือว่าเป็นสัตว์ที่ใจใหญ่กว่าตัวคุณเคยเห็นมันกลัวอะไรไหมล่ะโดยส่วนใหญ่มันจะวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวโดยใช้หัวที่เกี้ยวกาดนี่แหละเข้าไปพุ่งชนขนาดม้าตัวที่ใหญ่กว่ามันหลายเท่ายังจะวิ่งใช้เข่าไปแทงม้าอีกซึ่งม้าบางตัวมันอาจจะไม่สู้ไม่รู้มันสงสารหรือเบื่อแต่ว่าม้าบางตัวไม่ใช่งั้นนะสิไปกวนเขาบ่อยเข้าเขาเอาคืนเด้อแบบนี้เขาเรียกว่าเล่นล่ำไล่ไล่แล้วไม่ยอมไปเดี๋ยวเจอของจริงถ้าแพะมันแน่จริงก็อย่าวิ่งหนีสิด้วยแรงถีบของม้านะครับกว่า 2,000 ปอนด์สัตว์ตัวไหนที่โดนเข้าไปจังๆนี่กระโดนกระเด็นแน่ๆเพอเพอกระดูกด้านในอาจจะหักลาวก็ได้อย่าทำไปเล่นไปเด้อพลังม้าเนี่ยน่ากลัวถ้ามองไม่ผิดคิดว่าม้าไทยมันคือโหดร้ายแต่ละตัวก็เล็กนิดเดียวทำท่าเหมือนจะเข้าไปดมแต่ดันไปขยมหางม้าเฉยพอหนึ่งตัวกัดอีกตัวก็เหมือนจะเข้ามาฟัดซ้ำเดี๋ยวได้ขับไม่ออกแต่ดูทรงแล้วเหมือนกับม้าตัวนี้ก็ใจดีอยู่เด้อยังให้โอกาสนับ1-10ในใจพอตัวเข้ามาสมทบใส่เข้ามากัดม้ามันก็พังงัดออกลงเลยสิออกอาวุธไปทีแรกไม่โดนแค่เฉียวเลี้ยวกลับมาใช้2ขาคู่อู้หูยโดนเต็มๆร้องเอ็งๆวิ่งหนีไม่เห็นสร้างเหมือนเมื่อกี้เลยนี่ว่าอันนี้ขนาดม้าตัวไม่ได้ใหญ่มากนี่ทุกคนถ้าหากเจอม้าตัวโตสมบูรณ์เต็มวัยแล้วก็ม้า2ตัวนี้ผมว่ามีบินกลางอากาศขนาดสิงโตยังยอมถอยเมื่อเจอเจ้าเต่าน้อยตัวนี้ไปกำลังกินน้ำอย่างชื่นชมหัวใจเต่าเจ้าถิ่นก็โผล่มาได้ไงก็ไม่รู้มันวิ่งเข้ามาพร้อมชูคอขึ้นมาขู่สิงโตพอดูแล้วก็ไม่อยากกระสู้จึงตัดสินใจถอยหลังหนีดีกว่าดูท่าแล้วไม่อยากมีเรื่องอ่ะแต่ผมก็ขอนับถือใจเต่านะครับเรียกได้ว่าใจใหญ่กว่าตัวหลายเท่าเลยไม่เคยกลัวใครที่บุกเข้ามาแย่งน้ำฮิปโปโอ้โหมันห่วงน้ำเว้ยเฮ้ยมันอ้าปากโชว์ความเก๋าเหงาเลยควายจะมาขอดื่มน้ำหน่อยก็ไม่ได้เพิ่งไปกินหญ้ามามาติดคออ่ะเจ้าฮิปโป2ตัววิ่งใส่เต็มที่เลยเว้ยเฮ้ยทุกคนดูขนาดควายยกกันมาเป็นฝูงขนาดนั้นน่ะยังไม่มีตัวไหนกล้าเข้ามาใส่นี่เน่กินขี้ควายโชว์ให้ดูฮิปโปมันทำเพื่ออะไรครับทุกคนใครที่รู้เหตุผลช่วยคอมเมนต์บอกผมทีแค่ขนาดนั่งภาคผ่านหน้าจอยังเหม็นแทนนิสัยส่วนใหญ่ของเจ้าฮิปโปมันจะชอบหวงหนองน้ำที่มันเอาไว้แช่ตัวบังเอิญมีช้างตัวหนึ่งผ่านมาจะแวะดื่มฮิปโปก็ฮึ่มมือฮึ่มเปิดโจมตีไปแน่นอนครับว่างานนี้ช้างยอมไม่ได้สุดท้ายเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละวิ่งหนีช้างเกือบไม่ทันเน่คราวหน้าคราวหลังก็แบ่งกันใช้แบ่งกันกินไม่ใช่จะหวบเอาไว้ตัวเดียวสังเกตสุนัขที่สงสัย2ตัวนั้นดูมันกำลังวิ่งไล่ล่าฝูงม้าตัวเบลเลอร์อยู่แน่นอนนะครับถึงแม้ม้ามันจะตัวใหญ่แต่โดนไล่ขนาดนี้ก็แอบตกใจเหมือนกันเด้อพากันวิ่งวนอยู่ตรงนั้นหลายรอบจนช่วงเวลาหนึ่งจู่ๆม้ามันก็โดนม้าเหยียบเว้ยเฮ้ยร้องเอ็งเอ็งเดินกระเพกไม่ซ่าแล้วว่าม้าไม่ได้บอกหมาแล้วว่าอย่าหาว่าข้าไม่เตือนนี่ขนาดเหยียบไปเฉยนะไม่ได้ดิดกระโหลกใส่ยังเจ็บถึงทรวงในได้ขนาดเนี้ยถ้าเกิดเจอม้าเอาจริงผมว่าหมามีเดียงสุนัขไล่ล่า2ตัวมันเห่าต้อนม้าจนจมมุมมันเลยกวดโฉบขาเข้ามาโจมตีตวัดไปเลยเกือบเต็มที่โดนจังๆอ่ะนั่งหน้าหงอยเลยมั้ยนั่นน่ะจากติซ่านะครับกลายเป็นเหมือนอาม่านั่งป่วยไม่ไปช่วยเพื่อนเห่าต่อหรือพอมาเห็นมุมนี้ก็ช่างน่าสงสารน่าสงสารวิลเดอะบีสต์โดนสิงโตสาววิ่งไล่ล่าไอ้หยาเล่นมาก็ถึง3ตัวเนี่ยมันวิ่งสปริงตัวกระโดดข้ามหัวไปอย่างชิวพร้อมกับหิ้วตัวเองทะยานลงน้ำข้ามไม่ฟังอย่างสบายๆชิวๆในจังหวะนี้สิงโตตามไม่ทันเลยพระเจ้าจอร์ดไม่ได้มา3ตัวนี่ว่าไอ้หยามันรออีกฝั่งเป็นฝูงเนี่ยสุดท้ายวิลเดอะบีสต์ตัวนี้ก็รอดไปถ้าหากไม่มีสกิลติดตัวมานะผมว่าขาดใจแน่ๆฮันนี่แบดเจอร์เจอ3ลุ่ม1ทุกคนไม่ต้องสะพึงกลัวไปนะครับเจ้านี่มันใจใหญ่ถึกสุดๆแล้วดูสิครับมันมาเชิญหน้ากับสัตว์นักล่าแบบไม่กลัวดูเหมือนว่าเสือดาวจะวิ่งหัวหดด้วยซ้ำขนาดไซส์ตัวก็ถือว่าต่างกันริบลิวแถมหิ้วพากันมาถึง3ตัวด้วยนะยังไม่สามารถจัดการฮันนี่แบดเจอร์ได้แถมเดินออกมาจากฝูงเสือดาวอย่างชิว
เป็นคลิปที่ไม่ใช่หาดูกันง่ายๆเมื่อหมาบ้านหลงเข้าไปในฝูงม้าลายไม่ทราบนะครับน้องหลงมาได้ยังไงแต่ต้องเสียใจแน่ๆเพราะเนื่องจากมันโดนรังเกโดนฝูงม้าลายดีดขาใส่ไม่เว้นเลยอ่ะเห็นแล้วก็ช่างน่าสงสารเหลือเกินเอาความจริงคนถ่ายคลิปไม่น่ามือนะเนี่ยน่าจะหาวิธีเข้าไปช่วยน้องเจ้าสุนัขจิ้งจอกถือเป็นสัตว์ป่าที่มีนิสัยดุร้ายบางสถานการณ์เป็นสัญชาตญาณของพวกมันน่ะแต่ว่าเหตุการณ์ไหนมันเลี่ยงได้มันก็พยายามเลี่ยงเด้อไม่ใช่จะใส่บวกอย่างเดียวส่วนแมวตัวนี้แน่นอนเป็นถิ่นของน้องหมาป่ามันก็มาร้องขู่ดูดิแมวมันยังสงบนิ่งแต่พอเจอน้องแมวเอาจริงเข้าไปหมาจิ้งจอกก็วิ่งหนีหายไปเลยแมวฝากบอกไว้รู้บ้างว่าถิ่นใครเป็นถิ่นใครอย่ามาห้าวหลายเดี๋ยวตายคามือแมวผมเองยังไม่เคยเจอจิงโจ้ตัวเป็นๆแค่ได้เห็นผ่านหน้าจอผมก็รู้แล้วว่าเนี่ยคือสัตว์ที่ต่อสู้อย่างถ่องแท้การออกอาวุธแต่ละทีแน่นหนักเหลือเกินเดินผักคู่ต่อสู้ไปล้วไปไล่เลยยังมีการยืนดูผลงานตัวเองอยู่นั่นน่ะไม่แน่ใจว่าจิงโจ้ที่ข้ามไปฝั่งนั้นจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าค่าซ่อมล้วนี่บานแน่เอาความจริงสัตว์สองสายพันธุ์นี้ไม่น่าจะมีปัญหากันเพราะเนื่องจากส่วนใหญ่มันก็ถูกพวกเราเสือสิงโตคอยจะเล่นงานอยู่แล้วน่าจะจับมือกันเป็นมิตรมากกว่าไอ้ยาลูกกวางแรกเกิดเพิ่งคลอดมาเองตอนแรกม้าลายก็ไม่โชว์ลูกนักเลงอะไรออกมาหรอกไม่รู้ตัดสินใจยังไงมันเข้าไปแทรกแซงระหว่างแม่กวางกับลูกกวางคราวนี้กวางมันก็ของขึ้นนะสิเข้าไปทำร้ายลูกกวางซะขนาดนั้นไม่แน่ใจว่าลูกกวางรอดหรือเปล่าแย่จริงๆเจ้าม้าลายสองตัวนี้เดี๋ยวระวังพวกเสือสิงโตมาขยี้เหอะมันอาจจะดูเป็นเรื่องประหลาดหน่อยในยามที่รับสัตว์คอยาวมันเฮ้ามาดวลพลังต่อสู้กันใช้คอฟาดกันไปกันมาไม่เผชิญศึกสักทีมีตัวหนึ่งเลยจัดการใช้ท่าไม้ตายนั่นก็คือใช้คอยกขาให้ง่ายขึ้นไปกระดูกเกือบหักในเลยแม่นานานั่นแหละครับเจอท่าไม้ตายเข้าไปยังไงกันไม่รอดมามัวเสียเวลาฟาดคอก็ไม่จบสักทีอีกตัวก็ฉลาดเด้อฟาดเข้าไปที่ขาล้มคาที่เลยตัวสูงใหญ่ยาวขนาดนี้เวลาเสียสูตรล้มลงก็เจ็บใช้ย่อยเด้อแถมยังเสี่ยงกระดูกหักหลายจุดอีกด้วยไฮยีน่าเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีพฤติกรรมดุร้ายเวลาที่มันเจอสัตว์สายพันธุ์ไหนที่มันคิดว่ามันล่าได้มันก็ไม่ลังเลใจเลยไปโจมตีทันทีในนาทีนี้ระหว่างทางไปเจอลาน้อยสิแต่ขนาดตัวโดยรวมใหญ่กว่ามันเป็นเท่าเจ้าลาฉายาสัตว์ขี้อายมันได้แผงกายไฮยีน่าเห็นแล้วว่าตัวมันเองก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆเด้อแกกัดมาฆ่ากัดต่อปะอติและก็ถือว่าฉลาดใช่ย่อยเด้อลาเนี่ยไปงับหูจุดอ่อนพอดิบพอดีเลยตัวสูงกว่าใหญ่กว่าได้เปรียบเล่นเอาซะไฮยีน่าเหงื่อตกย่อยๆเนี่ยลูกฮิปโปไปเดินโชว์ตัวแถวหนองน้ำในจังหวัดเดียวกันเจ้าสิงโตเดินมาเจอกันน้ำลายสอสิลูกฮิปโปไม่รอช้ารีบเดินไปฟ้องแม่แน่นอนนะครับว่าการเป็นแม่ก็ต้องโกรธงำกัดสิงโตคืนไปทีขยี้เกือบตายพลังกัดมันมหาศาลสุดยอดแล้วฮิปโปอ่ะผมคนนึงไม่ค่อยถูกชะโลกกับห่านเท่าไหร่เจอทีไรจะพยายามเดินห่างๆดูความซ่ามันสิไปยุ่งกวนใจม้าน่ะโดนดีใส่ปากเจอเฮ้ยดูไม่ได้แต่จะว่าไปเจ้าของคงพาน้องไปรักษาน่ะไม่อย่างนั้นจะกินอาหารยังไงฝูงหน้าเกือบๆ10ตัวมันได้พากันรวมตัวไปก่อกวนป่วนใจอุลาอูตังอุลาอูตังก็ไม่รอช้าสิหันหลังไปหยิบไม้เอามาตีนี่แน่นี่แน่แน่จริงก็เข้ามาสิยกพากันมาเยอะขนาดนี้ยังถอยหลังหนีอ่ะถึงแม้อุลาอูตังจะตัวคนเดียวแต่ก็เฟี้ยวนะบอกเลยเจ้าสิงโต3ตัวมันจะพยายามข้ามแม่น้ําแน่นอนว่ามันย่อมมีความเสี่ยงดูเหมือนว่าจะเป็นภายใต้อาณาเขตของฮิปโปมันไม่รอช้าสิรีบบึงเข้ามาอย่างไวสิงโต3ตัวต้องเผชิญหน้ากับฮิปโปตัวขนาดใหญ่มันไล่งับแบบไม่สนใจใครเลยอ่ะจากที่รวมตัวกันฝูงต้องแตกพังกระจายขนาดว่ายมากันถึง3ตัวน่ะยังสู้เจ้าฮิปโปบ่ได้เลยถึงแม้สิงโตจะปล่อยเสียงคำรามกึกก้องอารามแต่มันก็ไม่ช่วยฮิปโปกลัวไม่แต่หน่อยเดียวแต่เอาเข้าจริงฮิปโปมันไม่ทำอะไรมากหรอกแค่เข้าไปกัดงับๆทำท่าขู่แค่อยากบอกให้รู้ว่านี่อาณาเขตข้าวันหน้าอย่าแหวงมาแล้วกันเถอะแต่ถ้าลองสังเกตขนาดไซส์ตัวดูนะครับมันก็ต่างกันลิบลิ่วเลยเด้อไม่ผิดเลยที่สิงโตจะถอยหนีความอันตรายของสัตว์นักล่าอย่างเสือโคร่งไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเด้อมันมีเป้าหมายก็คือลูกหมีที่มีกลิ่นยั่วยวนชวนน้ำลายสอดจนอดใจไม่ไหวในฐานะผู้ที่เป็นแม่หมีจะมีใครปล่อยให้มันทำร้ายลูกตัวเองจึงบะเลงต่อสู้กับเสือโคร่งอย่างดุเดือดเรียกได้ว่าชื่อเสียงเลี้ยงน้ำโหดขนาดไหนก็ไม่เคยกลัวอย่างน้อยลูกฉันต้องปลอดภัยต่างฝ่ายก็ต่างอาวุธไม่ยั้งร่างกายแม่หมีเกือบพังแต่ก็ยังขอสู้ตายจนถึงในช่วงนาทีสุดท้ายเสือมันก็ถอดใจวิ่งหนีดีกว่า
นายอาล่ากำลังเดินขึ้นมาจากหนองน้ำยังไม่ทันได้ข้ามไปเหยียบดินเลยก็จะเจอฝูงไฮยีน่าเสียก่อนพอหันหลังกลับไปว้ายฮิปโปตัวเบลอนี่มันหนีเสือป่าจระเข้ชัดๆเลยนายอาล่านะครับมันจึงตัดสินใจใช้เขาไว้เป็นประโยชน์รวมพลังโกรธมาจัดการฮิปโปเป็นตัวแรกไอ้หย่าไม่อยากเชื่อทุกคนสัตว์ใจใหญ่อย่างฮิปโปยังกลัวกระโดดมุดน้ำหนีหายไปเลยทันทีคราวนี้ก็หันมาจัดการไฮยีน่าต่อขนาดไม่ใช่สัตว์นักล่าอย่างใจกล้าได้ขนาดนี้นอกจากม้าฮิฮิที่ถนัดออกอาวุธโดยใช้ขาเตะสัตว์อีกสายพันธุ์หนึ่งนั่นก็คือยีราฟพลังการเตะก็ถือไม่ธรรมดาเลยดูเหมือนว่าแรดน้อยจะมาป่วนกวนใจซุกซนจนไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครอ่ะนี่มันยีราฟตัวสูง16ฟุตเลยนะเว้ยดูท่าทีของยีราฟสิตัวมันเองก็ไม่ค่อยอยากจะทำหรอกสงสารแรดน้อยอ่ะแต่มันก็ล่ำไรจนอดใจไม่ไหวดีดขาใส่โดนเบ้าหน้าสติแตกกระเจิงตะเลิดเปิดเปิงวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ขึ้นชื่อว่างูจงอางชาวบ้านเห็นเป็นใครก็กลัวแล้วก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่หนูย่านงูอยู่แล้วแต่ว่าหนูตัวสีขาวตัวนี้ไม่ใช่งั้นนะสิโดยปกติหนูเจองูจะเพ่นหนีใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่วิ่งเข้าใส่แทนนะตีมันใช้ฟันกัดแท้ตัวงูยังดูเดือดงูก็ปล่อยเชยให้กัดอย่างนั้นน่ะเหมือนกับว่าโจมตีไปแล้วแต่ว่าไร้ผลเลยนอนให้มันกัดดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยพฤติกรรมของหนูเหมือนมันทำเพื่อความอยู่รอดแต่ว่ากัดจนเขี้ยวขอดแล้วเนี่ยหนังไม่ยอมขาดสักทีเหนียวจริงๆเว้ยไอ้งูจงอางตัวนี้อ่ะเอาความจริงผมไม่เคยเจอหนูโหดขนาดนี้มาก่อนปกติเวลามันเจองูวิ่งเผ็ดแนบไปแล้วภาพที่เราได้เห็นกันอย่างบ่อยมันตรงข้ามกับเหตุการณ์นี้อย่างสุดขั้วเคยเจอแต่สิงโตวิ่งไล่ล่าควายใช่ไหมล่ะแต่ว่าในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วเด้อฝูงควายนับ10ตัวกำลังตะลุมบอลสิงโตตัวผู้อันนี้ไม่ได้ขู่นะแต่เอาจริงมันเอาเขายิงสิงโตทิ้งเลยอ่ะตีงูมันต้องตีให้ตายอีกัวน่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นในป่าเขตร้อนของเม็กซิโกส่วนใหญ่นิสัยมันค่อนข้างจะสงบไม่ชอบไปป้วนเปี้ยนหาเรื่องใครไปทั่วแต่อย่างเหตุการณ์นี้หมาบ้านเหมือนจะสร้างความรำคาญไปเห่าปลุกอารมณ์อีกัวน่าอยู่นั่นแหละในตอนแรกมันก็ดูนิ่งๆเหมือนจะไม่มีท่าทีตอบโต้แต่โอ้โหพออารมณ์มันหลุดมันก็ฉุดไม่อยู่เลยเว้ยเฮ้ยกระโดดเข้าใส่ไปโจมตีหมาแบบไม่กลัวขนาดตัวใหญ่กว่ามันเป็นเท่านั่นน่ะและแถมเสียเปรียบด้วย2ลุม1หน้าทึ่งในความใจสู้ของเจ้านี่จริงๆถึงแม้จะโดนงับไปหลายดอกก็ตามในต่างประเทศพวกมีโชคออกอาละวาดพังอาจลื้อข้าวลื้อของชาวบ้านพังกระจายแต่บางตัวมันก็ดูน่ากลัวโหดร้ายเด้อไม่ใช่ใครจะเข้าไปไล่มันง่ายๆพอสุนัขมันเจอหมีลุกล้ำเขตแดนมันก็ขับแค้นใจวิ่งไล่ไปเลยสิพอมีเห็นไม่รอช้านะครับรีบพังอาจตะเกียกตะกายขึ้นต้นไม้ใหญ่แหมดูขนาดตัวน้องหมาสิเป็นใครก็คงไม่กลัวแต่หมีตัวนี้คงกระจายสอบพอห่อตัวเองลงมาภาคพื้นดินได้ก็โดนน้องหมาตัวประติ๋วเดียววิ่งไล่ขับใหญ่เลยเอาความจริงถ้าหมีมาเจอหมานะหมามันควรจะกลัวซะมากกว่าหมีมีอาวุธโหดซะขนาดนั้นตะบันใส่ไปทีสองทีหมาก็น่าจะวิ่งหนีแล้วน่าจะเป็นหมาสายพันธุ์เยอรมันเซฟเพิร์ดแน่นอนว่าตัวใหญ่ดูร้ายน่ากลัวมันดันมัวจอดมาทะเลาะ กับแมวเห่าใส่ขนาดนี้แมวยังไม่หวั่นเกรงเลยจนถึงช่วงนาทีสุดท้ายแมวมันน่าจะอดใจไม่ไหวก็โดดใส่ฟรีคิกพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเล่นเอาสมาหงอยครับทุกคนโลกของเราบางทีก็ช่างดูตลกตัวเล็กเองกับจิ้งจกแต่ว่าห้าวเหลือเกินลูกเจี๊ยบนะครับมันไล่ขับหมาที่มีขนาดตัวใหญ่กับมันไปสิบสิบเท่าหมามันก็ยังไม่กล้าเห่าโต้ตอบแล้ววิ่งหนีอย่างเดียวเรียกได้ว่าเฟี้ยวจริงๆลูกเจี๊ยบตัวเนี้ยโตไปกลายเป็นไก่ชนที่ดุสุดชัวได้เกิดเป็นคิงคองมันก็ดีเหมือนกันเด้อไม่ต้องออกกำลังกายอะไรมากอาหารเสริมเวโปรตีนก็ไม่ต้องกินแต่ก็มีกล้ามบิ๊กเป้งดูหน้าเกรงขามได้สังเกตพฤติกรรมคองดูนะครับมันได้ยืนจ้องมองห่านสักพักใหญ่ก่อนที่เจ้าห่านเนี่ยตัดสินใจเดินเข้ามาถามมีปัญหาอะไรปะพฤติกรรมห่านดูก้าวร้าวเอาเรื่องอะเนี่ยถามกันดีๆก็ได้ไม่ต้องวิ่งใส่ขนาดนั้นทำให้ตกใจหมดคองดูเหมือนจะกลัวหัวหดเลยกระโดดร้องแม่แม่ช่วยอยู่ด้วยคองเอ้ยแกตัวใหญ่ซะเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่มันโหดร้ายนะทุกคนไม่รู้ตัวนี้เป็นอะไรผิดปกติมังกรคุมาโดก็ตัวไม่ใหญ่มากมันย่องเบามาเพื่อจะมาเขย่าไข่งูหลามเห็นแล้วก็หวานปากอดใจไม่ไหวแต่ไม่ทลายแม่งูก็โผล่มาอย่างไวเลยจากนักล่ากลายเป็นอาหารซะงั้นเหมือนจะเอาชีวิตมาเสิร์ฟถึงปากไอ้หลามเลยอะโดนรัดซะขนาดนั้นดูท่ายังไงกันไม่รอดไก่หลงเข้าไปในคอกมาได้ไงก็ไม่รู้จู่ๆพอมาวิ่งมาเห็นเขาก็เกิดอาการเข่าสุดทันทีโดยที่ไก่ไม่ได้ออกแรงไม่แต่หน่อยเดียวแสดงว่าไก่ตัวนี้น่าจะโหดหลายๆขนาดแค่ม้าหินตีลังกาหงายท้องอ่ะ
สังเกตหมาตัวสีขาวลายดำดัวมาวิ่งเห่ากวนใจหมาที่กำลังยืนอยู่โดนขู่ดีใส่ไปทีวิ่งหนีหางจุกตูดเรียกได้ว่าน่าจะหล่อนหมาไปทั้งชีวิตความเห่าของหมาตัวนี้โอ้โหสุดจะบรรยายจู่ๆก็วิ่งมางับหางหมาซะงั้นกำลังเล็มหญ้าอย่างเพลินๆเลยโดนดีใส่ไปขนาดนั้นปิวครับท่านผู้ชมหนักขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าสรุปหรือเปล่าในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมสปอยหนังเรื่องใหม่อัพลงแล้วเด้อตามไปดูกันได้เลย